คุณคิดว่าจะทำยังไงให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นที่จะได้อยู่อย่างนี้เฮ้ยโหตอบดีนิกาคือ6คนเนี้ยมีหญิงแท้หญิงเทียมผสมกันอยู่คุณดูแล้วเนี่ยแล้วคุณเลือกมา 3-3 ใครเลือกผู้หญิงอยู่ในทีมคุณมากที่สุดคนนั้นชนะนายหรือนางเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับสามสนิทกิจตั้งป๋องนะครับเจอกันทุกวันเสาร์แบบนี้เอ้าไปประจำที่เลยคุณพร้อมแล้ววันนี้ประจำที่เลยนะประจำที่เลยประจำที่เลยท่านผู้ชมครับอีกสักครู่หนึ่งฮะว่าคุณจะได้รู้ว่าใครในวันนี้เป็นผู้ชนะครับผมผมบอกเลยวันนี้อะไรไม่มีอะไรเพื่ออะไรเนี่ยไม่มีอะไรก็จะเข้ากรรมการแล้วก็จะเข้าวันนี้อยู่แล้วเนี่ยฝึกเป็นพิธีกรกรรมการแนะนำกรรมการคุณชี้สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ตอบไปคุณไม่ต้องรอพี่กิตก็เลยคณะกรรมการของเรานะครับคุณหมอรัศพงศ์ครับแล้วก็พี่ชิแม็กสวัสดีครับชิแม็กครับชิแม็กชิแม็กชิแม็กกาซีนครับและน้องชิมิชิแม็กกับชิมิวันนี้คุณมีปัญหาแล้วนะเพราะว่าทีมของเราเนี่ยมันคือทีมเสน่ห์สาวสูงสาวสูงใช่สาวสวยสูงสวยด้วยสวยไม่พอสวยเสร็จสูงด้วยสูงด้วยใช่แล้วคุณจะยังไงเนี่ยฮะก็คือ3สอเลยเหรอเออ3สอสาวสวยสูงโอ้โหสาวสวยสวยสูงถูกต้องสูงใช่ไหมครับใช่ผมจะดึงเธอลงมาข้างล่างให้ได้ครับผมเป็นไงคุณหมอสาวสวยสูงเป็นไงไม่สวยธรรมดาสูงด้วยอ่ะไม่ใช่ทั้งสวยทั้งสูงนี่ก็ต้องนึกถึงอะไรต้องถึงนางแบบถูกบุคลิกดีถ้าสูงนึกถึงอะไรเปรตพี่ชี้อ่ะสวยสูงสวยสูงจากความเป็นนางแบบแล้วอีกอย่างหนึ่งของสาวสวยสูงเนี่ยจะเสียเปรียบตรงที่ว่าอาจจะหาแฟนยากเพราะว่าผู้หญิงที่สูงอาจจะหาแฟนผู้ชายที่โตกว่าหรือสูงกว่ามันอาจจะหายากหน่อยพี่ป๋องอ่ะผมเคยตั้งปณิธานไว้ผมอยากมีแฟนเป็นนางแบบเฮ้ยจริงผมอยากมีแฟนสูงสูงเพราะว่าตัวเตี้ยผมอยากมีแฟนสูงยกเยกเลยก็สูงไปอยากเวลาไปเดินในห้างกับแฟนแล้วแฟนจับหัวเงี้ยเฮ้ยจริงป่ะแย่ลงหาต้นมะม่วงไปบริบูรณ์ว่าไงไม่ต้องถามผมขอตอบเองเลยฮะจริงๆนะฮะพี่กฤษภูมิยิ่งสูงยิ่งชอบยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งขาวตั๊กก็ยิ่งชอบสรุปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอาแล้วนะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วหมายเลขหนึ่งนะฮะน้องกะแล้มกะแล้มกะแล้มอายุ20ปีนะครับนักศึกษาคณะนิเทศเด็กนิเทศสวยอยู่แล้วใช่ใช่น้องกะแล้มครับโอ้โหเอาไปสิคะแนนเต็มสิคะแนนเต็มชนะเลยเลยขึ้นมาบอกเธอขึ้นมาโอ้ล่างตักนะตอนนี้นะเฮ้ยจี๊ดมากอ่ะจี๊ดมากบีบสิวหน่อยดิใจผมนะตอนนี้นะอยากจะยกจอทีวีเนี่ยออกไปเลยเนี่ยมาแล้วไอ้3ตัวมาถึงหน้าจอนี่มันนางฟ้าชัดๆดูแล้วแบบหุ่นนี่ก็เหมาะจะเป็นนางแบบแล้วพอดูหน้ามาเนี่ยสวยเลยใช่เลยนะครับแล้วก็โครงหน้ารูปหน้าเนี่ยจากที่เห็นเนี่ยถือว่าสวยเข้ารูปพี่เชื่อว่าน้องกะแล้มเนี่ยน่าจะเคยเดินแบบหรือเคยทำงานในวงการมาก่อนแหละเคยสัมผัสเคยทำงานมาบ้างแหละด้วยรูปหน้าแบบนี้ด้วยเล้าโครงแบบนี้คือเขาต้องทำงานมาก่อนลักษณะเป็นนางแบบครับทำงานมาก่อนครับเพื่ออะไรบอกผมบอกเลยว่าถ้าวันนี้พี่หมอกับพี่ชิปไม่เลือกน้องกะแล้มผมต่อยต่อยต่อยอะไรผมต่อยจริงอ่ะผมต่อยต่อยหมอต่อยหมอพี่ชิปต่อยหมอต่อยหมอตกพี่ชิปก้าวร้าวมากเลยอ้าวว่าไงผมจะว่าไงชัดเจนแล้วนะคุณชัดเจนน่ารักมากเขาน่ารักมากบริบูรณ์อ่ะบริบูรณ์ว่าไงบริบูรณ์ดูแล้วบอกตรงๆเลยนะใส่วิ้งมาแต่ไกลเลยอ่ะน่ารักเลยอ่ะกระโดดมากกะแล้มแต่ผมยังรอลุ้นเบอร์2กับเบอร์3อยู่จริงๆนะต้องไม่แพ้กันดูน้องตาลอายุ22ปีนะครับนักศึกษาคณะเกษตรครับโอ้ย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 
ถ้าเธอออกมาแล้วหน้าเหมือนในจอทีวีแบบนี้นะโอ้โหบอกเลยเอามาถ่ายหนังสือเลยเนี่ยสุดยอดเลยคือผมว่าคนนี้สวยไม่แพ้กะแลมเลยตาเนี่ยสวยไม่แพ้แล้วก็เป็นแบบเหมือนลูกครึ่งอะลูกครึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าคนลักษณะแบบถ่ายภาพมาเนี่ยถึงล้างหน้ามายังไงก็คงสวยอะคือเพราะว่าเห็นไหมตาเขาก็ดูคมปากสวยจมูกสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะมันไม่ได้แต่งอะไรมากจากที่ตรงตาเนี่ยเพราะล้างหน้ามายังไงผมว่าตาเขาก็ยังสวยหน้าตาเขาต้องสวยอย่างเงี้ยน้องตาเหมือนลูกครึ่งมีความเป็นนางแบบเหมือนกันนะฮะคือสองคนกะแลมกับตาเนี่ยจะมีความต่างกันเนี่ยกะแลมจะดูเป็นดูเซ็กซี่อะดูมีเซ็กแอปเพียลนะน้องตาเนี่ยจะดูมีความโฉบเฉี่ยวก็ทั้งสองคนน่ารักผมเห็นน้องตาแล้วผมนึกถึงรถสปอร์ตรถสปอร์ตหรูหรูแรงแรงวิ่งเร็วเร็วเฉียวเฉียวความโฉบเฉี่ยวเขามีผมนึกถึงรถสปอร์ตตักแล้วเป็นไงนึกถึงนางแบบแบบว่า Chanel Gucci Inter ฝรั่งหงตาน่ารักมากน่ารักน่ารักเลยเอออ่ะมาเดี๋ยวดูนะฮะหมายเลข3นะครับชื่อน้อง Venusตัวจี๊ดทั้งนั้นวันนี้ชื่อกินตัวจี๊ดทั้งนั้นวีนัสอายุ22ปีทำธุรกิจส่วนตัวนะครับวีนัสมาเลยโอ้แรงหมดเลยตัวแรงหมดเลยอ่ะนี่มันยืนมาต้องโชว์ไปเลยนี่พรุ่งนี้นะเป็นไงคุณหมอพูดไม่ออกเลยคือจริงๆโดยรวมก็คือถือว่าเป็นคนสวยแต่ของวีนัสอาจจะมีข้อพร่องตรงช่วงกลางคือจมูกนะเมื่อเทียบกับส่วนอื่นเนี่ยมันทำให้ดูพร่องไปนิดนึงสำหรับน้องวีนัสนะครับก็มีความสวยนะฮะคือ3คนนี้สามารถยืนประชันกันบนเวทีประกวดนางแบบหรือว่านางงามได้เลยนะใช่พูดถูกคือวันนี้จะเป็นคนที่เลือกยากใน3คนนี้แต่ว่าใครจะชนะจะแพ้เนี่ยสำหรับพิชิตน่าจะอยู่ตรงข้างหน้านี้ความสามารถหรือว่าการพูดคุยความมีเสน่ห์ส่วนตัววันนี้จะสามารถกระชากใจของพี่ไปได้ผมให้วีนัส3คำนะดุเผ็ดสวยทั้ง3ท่านเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาไซกาแล็กซี่ต่อยชิงแชมป์ถ้าเทปนี้ได้ออกอากาศไปนะรถทุกคันในกรุงเทพต้องหยุดวิ่งจริงมากเพื่ออะไรฮะพอรถทุกคันจะมาหยุดวิ่งอะน้ำมันหมดดูอย่างนี้แล้วตัดสินให้ใครชนะครับคุณหมอถ้าดูทั้งหมดส่วนใหญ่จะโดนพี่ป๋องต่อยผมจะเลือกหมายเลข2เพราะผมที่บอกคือนั่นไงเขาเป็นคนที่ผมคิดว่าถึงล้างหน้ามาไงก็ยังคงสวยแต่ว่าหมายเลข1แม้3ถึงแม้สวยตอนนี้แต่ล้างหน้าเราอยู่นี้เราไม่แน่ใจไงแต่ผมว่าหมายเลข2ต้องสวยแน่นอนพี่ชิว่าไงครับสำหรับพี่ชอบความหน้าเซ็กซี่มีความเซ็กแอปเพียลของน้องกะแลมเขาดูมีอะไรอ่ะพี่ป๋องอ่ะนี่ไงผมต้องบอกว่าพี่ชิเนี่ยผมบอกว่าเป็นแมวมองมืออาชีพตัวจริงอ่ะตาถึงแล้วก็ดูออกพี่หมอไม่รู้เรื่องหรอกหมอไม่รู้เรื่องนี่ต้องมีทีมผมนี่พี่ชิมพูดร้อยก็ถูกร้อยกันแล้วเธอคือในใจพี่ทั้งหมดนะเห็นด้วยครับกันแล้วไปอยู่ข้างหมอเว้ยอยู่ข้างหมอเว้ยข้างหมอเว้ยอย่าล้มตาลเว้ยข้างหมอเว้ยกันแล้วสวยพี่ป๋องกันแล้วนะไม่รู้นะแปลกใจไม่รู้เราถึงได้หมดเนื้อหมดตัวเนี่ยตัดสินใจยาก3คนผิวพันกันแลมก็ขาวบะน้องตาลก็เนียนกริบอุ้ยโหตาลนี่พี่หวังวีนั้นก็ขาวอลางชางอุ้ยอลางชางขาวอลางชางอลางชางใช่กันอะไรวะอลางชางคือเปิดเผยวันนี้แหละขอบอกเลยว่าตัดสินใจลำบากมากถ้าพร้อมแล้วในช่วงหน้าครับผมดูหน้าสดก่อนดูหน้าสดก่อนว่าเดี๋ยวไปดูนะสาวๆทั้ง3สาวล้างหน้าออกมาได้เป็นยังไงนะครับดูครับYeah.
นนะใจว่าปีหน้าเมียผมเนี่ยหอบลูกกลับมาเลยแล้วนะเอาละฮะดูแล้วตอนนี้เป็นไงฮะคุณหมอผมยังคงยืนยันว่าน้ำตาลหรือตาลนี่แหละต้องมาวินแน่นอนที่ก็ยังคงชอบน้องกระแลมนะเพราะว่าพอล้างหน้าล้างตาออกมาดูจากท่าทางแล้วของตาลกับวีนัสน่ะดูมีความรู้สึกว่าเขาจะจงใจทำให้ดูเซ็กซี่แต่ของกระแลมเนี่ยดูเพราะว่าน่าจะเซ็กซี่แบบธรรมชาติพี่บองฮะผมชื่นชมจบเลยคุณสองคนพี่หมอคุณตาคุณแบบใช้ไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวคุณดูนี่เขาเรียกโปรเฟชชั่นอลนี่คือตัวจริงอันดับหนึ่งของวงการบ้านเราเลยถูกต้องครับเขาฮะแต่คุณอย่าลืมเขาเสียในการมองผู้ชายนะฮะเขาไม่ได้เสียในการมีความเป็นหญิงนะผมยืนยันว่ายังเป็นการเล่นเหมือนหัวเซฟตี้เป็นคุณแล้วไงยังไม่ขอเลือกแล้วกันเฮ้ยของมันวะไม่ขอเลือกคุณเนี่ยผมขอดูตัวจริงก่อนแล้วผมจะบอกเองว่าใครผ่านสเปคของผมเอาละครับเรื่องเยอะเอามาเดี๋ยวเราเบรกแป๊บเดียวกลับมาช่วงหน้านี่กูพลาดไม่ได้เลยนะห้ามเปลี่ยนเลยนะลุ้นกันทั้งประเทศเลยนะเราลุ้นกันทั้งประเทศเลยงานนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวมาแป๊บเดียวร้อนแล้วนะฮะเตรียมตัวให้ดีนะครับเราจะได้ดูกันแล้วโอ้ยเต็มที่มันคือจริงจริงน้องกระแลมครับเตรียมตัวโชว์หน้าสดได้เลยใช่ใช่น้องกระแลมนะผมมีบ้านให้บ้านรถให้รถเลยครับเตรียมพอดอยู่ไอ้ปองเตรียมตัวโชว์หน้าสดได้เลยกระแลมกระแลมโอ้โหโอ้ยน่ารักเลยน่ารักสวัสดีครับกระแลมเจิญพี่เขาเก้าอี้ได้ไปแล้วดูน้องเทปนี้เราจะออกอากาศ1เดือนเต็มๆครับผมวนแล้ววนอีกวนแล้ววนอีกวนไปกระแลมจริงๆเป็นคนที่โครงหน้าก็สวยนะครับผิวพรรณจริงๆก็เป็นคนที่ผิวดีแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องของสิวอยู่บ้างนะครับกับเรื่องรอยสิวนะครับเสียงใหญ่มากเสียงใหญ่เนาะพี่ต๋องมองอะไรสู้ตาด้วยการของกระแลมเนี่ยมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเวลายิ้มเพราะว่าเวลายิ้มจะเห็นเหงือกนะฮะนะครับเดี๋ยวคุณหมอพูดดีๆได้ไหมเนี่ยพูดดีดีคือบอกว่าคือเขาเป็นคนสวยโครงหน้าก็สวยผิวพรรณดีแต่ยิ้มอาจจะมีเห็นเหงือกบ้างนิดเดียวนะนิดเดียวนิดเดียวเล็กๆพอนะเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่ารูปเขาไม่ค่อยยิ้มมากไงถูกไหมเขาจะยิ้มแบบเก็บๆนิดหน่อยเพราะว่าจะได้ไม่เห็นเหงือกมากปากถ้าปากจู๋อย่างนี้โอ้ยมันเชื่อง่ายเชื่อง่ายเป็นไรคะว้า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 ตาคือตาคือว้าตังตังตังรอบหน้าเล่นใหม่นะรอบหน้าเล่นใหม่เป็นคนภูเก็ตค่ะภูเก็ตเสียหมดรายการใช่ไหมทองแดงค่ะทองแดงทองแดงแสดงว่าเป็นลูกน้ำเค็มเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าต้องโดนแดดเยอะเลยใช่ใช่ค่ะอยู่บ้านอยู่ติดทะเลด้วยอยู่แถวไหนแต่ว่าอยู่ปาตองอ่ะปาตองโอ้ยพลังเยอะเพราะแต่เห็นผิวก็ยังดูขาวใสอ่ะถึงแม้จะโดนแดดดูแลเยอะมากค่ะมันดูแลยังไงบ้างครับหลักๆเลยนะคะถ้าเกิดอยู่ที่ใต้เนี่ยต้องเวลาใส่เสื้อผ้าคงจะใส่แบบนี้ไม่ได้ค่ะคงจะต้องแบบปกๆปิดๆนิดนึงนอกจากว่าอยู่ในห้างอยู่ในห้างก็ปกติได้ไงแล้วก็หมั่นทาครีมกันแดดบ่อยๆเลยแบบบ่อยๆเลยค่ะจะผิวยังใสอยู่ดีครับโอเคนะฮะหมอไม่ดำเรียบร้อยอ่ะตอนนี้ก็เริ่มเรียนอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะมหาวิทยาลัยอยู่ปีอะไรฮะปี2ค่ะปี2กำลังจะขึ้นปี2ใช่ไหมกำลังจะขึ้นปี3ขึ้นปี3 20เอง20อ่ะปีนี้20 20ใช่ค่ะเรียนเร็วเองเรียนเอกอะไรครับเอกวิทยุโทรทัศน์ค่ะวิทยุโทรทัศน์อยากทำงานอะไรอ่ะจริงๆอยากเบื้องหน้าค่ะแต่จริงๆแล้วในศาสตร์ที่เรียนมันจะเป็นงานเบื้องหลังแต่หนูคิดว่าถ้าเรามั่นคงแล้วก็มีศักยภาพในเรื่องงานเบื้องหลังแน่นอนว่างานเบื้องหน้าก็รอดมั่นใจดีมากเคยเรียนการแสดงเคยมีผลงานในวงการไหมทั้งเบื้องหน้ามีเยอะเลยค่ะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างส่วนใหญ่เป็นละครอ่ะมีมาบ้านเจ้าขาก็มีแล้วบทบาทไหนที่เราชอบเล่นมากบทร้ายค่ะบทร้ายบทร้ายเลยเสียงดีมั้ยเพื่อนคนน้ำเสียงแบบดูเซ็กซี่อ่ะเสียงก็ดุนะเสียงก็ดุงั้นลองเล่นบทร้ายให้ดูเล่นบทร้ายร้ายแบบไหนอ่ะนี่เป็นไงพระเอกจอมเจ้าชู้พี่ตั๊กเจอเป็นพระเอกจอมเจ้าชู้เฮ้ยพุ่งกลับกำๆหน่อยกำๆหน่อยกำๆหน่อยมานี่เอาละเว้ยกระแลมโอ้โหมั่นใจสุดๆสมมติชีวิตดีมาตลอดจนกระทั่งวันนี้แหละ
เขาเป็นผู้ชายจอมเจ้าชู้นี่คือเจ้าชู้นะคนรู้เจ้าชู้เราก็ออกมาตามล่าเขาได้นะนี่คือแฟนที่ทำให้หนูนั้นเฮิร์ตประโยคแรกไปบอกกับคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อกับผู้ชายคนนี้คุยกับพ่อร้านคุยกับใจของหนูเอ้ามาว่าไงล่ะกันแลมโอ้ยลูกพ่อเขาทำร้ายหนูเขาทำร้ายใจหนูไม่ยอมหนูลูกใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่นคุณพ่อแล้วกันสลับการสลับการอันนี้พี่เป็นพระเอกนะโอ้แฟนพอดีพ่อแขนด้วนพ่อแขนด้วนพ่อแขนด้วนทำดีกับพ่อแล้วทำไปวีผู้ชายแต่พ่อแขนด้วนนะพ่อคะลูกพ่อทำแบบนี้กับหนูไม่ได้นะหนูเป็นเขาเลวอ่ะเดี๋ยวนะจะบอกลูกไงเอาเนี่ยแขนด้วนไงพ่อทำเชียร์ยาวมากเลยโอเคโอเคโอเคทานทานทานน้องกระแลมกระแลมชื่อเรียกยากเลยลูกลองต่อเนื่องเรื่องละครก็แล้วกันเห็นแบบสรงแสดงก็เก่งมากอะไรเงี้ยมีเขาเรียกว่าตัวละครหรือนักแสดงอะไรที่เป็นคนโปรดบ้างไหมเพราะอะไรคนโปรดแน่นอนค่ะพี่อ้ําเลยพี่อ้ําเลยเหรอค่ะเล่นได้ทุกบทแล้วก็เป็นนักแสดงที่มืออาชีพมากเลยพี่อ้ําอธิชาติได้เหรอฮะอันนั้นเทพเก่าหนูตอนนี้แปลงแล้วพี่อ้ําอธิชาติพี่อ้ําพี่อ้ําพัชราภาพี่อ้ําพัชราภาจบแล้วตามบริบูรณ์ถามเลยบริบูรณ์จบแล้วเหรอถามได้ไงแต่ผมยังไม่จบกับเธอนะไปเลยไปเคลียร์รอเล่นน่ะโอ้นึกพูดจริงลูกแล้วไม่คิดนะเนี่ยเป็นแรกของจริงนะเลยหนึ่งคำถามบริบูรณ์หนึ่งคำถามตั้งใจฟังให้ดีนี่คือคำถามเปลี่ยนชีวิตเลยนะจริงๆใช่ตั้งใจฟังคำถามเขานี่สุดยอดคุณคิดว่าทำไมปลาวาฬถึงว่ายน้ำได้เร็วแรงโต้ของคลื่นมั้งคะเฮ้ยไงอ่ะเฮ้ยใช่ว่ะส่งใช่ป่ะแรงคลื่นที่ส่งปลาวาฬไงเฮ้ยเฮ้ยตอบดีมากรู้ได้ไงเอาขอบคุณน้องแล้วนะนิดหน่อยก็ต้องเอาก็ต้องเอานิดหน่อยมาเลยน้องตาลมาเลยน้องตาลมาแล้วไปไปความหวังของพี่เฮ้ยโอ้ยจะโวยตาลเป็นไงออกจากเก้าอี้อีกแล้วอยากข้ามทางม้าลายใจจะขาดเฮ้ยตาลมึงก็ทอนเอ็นทรานซ์อีกเตรียมตัวโชว์หน้าสดได้เลยอันพี่ลุ้นมากกรีนต้องกรีน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 สูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่170ค่ะ170หน้าเหมือนเลยเรียบร้อยเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าหรือว่าไม่ครึ่งค่ะไม่ครึ่งใช่ไหมดูเหมือนลูกครึ่งเลยนะคนผิวสีนี่จะถ่ายรูปขึ้นนี่ขนลุกไปเนี่ยหนาวกลัวใช่ไหมคนกลัวตั๊กมองเลยน้องอ่ะมองเลยน้องผมไม่ได้มองฮะผมแค่พินิจพิจารณาของตาลเป็นคนที่สวยจริงๆแล้วหน้าก็จะเข้ารูปส่วนหนึ่งที่ทำให้อาจจะดูนิดนึงก็คือช่วงคางจะดูหนาไปนิดนึงถ้าดูมนกว่านี้ทำให้หน้าเราดูหวานยิ่งขึ้นนะครับมาคำถามเลยแล้วกันตอนนี้สูงเท่าไหร่ครับ170ค่ะ170ใช่ไหมครับถ้าเกิดวันหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วส่วนสูงเนี่ยหายไปสัก15เซนถามว่า ชีวิตเราจะเปลี่ยนไปอะไรยังไงบ้างก็ไม่เปลี่ยนนะคะในความคิดเพราะว่าชีวิตจริงเราไม่ได้ใช้ส่วนสูงเราใช้สมองมากกว่าแต่ตัวแบบสมมติว่าตื่นมาแล้วตัวเท่าพี่ตั๊กเลยนะอย่างนี้เลยนะตัวเท่านี้เลยอะสมองมันเครียดนะลูกเครียดเลยนะตื่นมาตัวเท่านี้ทำไงก็หนูว่าสมองก็ไม่เท่ากันถือว่าเป็นคำชมเลยนะดูหนาตะเทียมเลยตะเทียมเลยสาวๆชอบสาวๆบอกเล่นตาดีมากตาเรียนปีอะไรนะครับปี4ค่ะขึ้นปี4ค่ะคณะเร็วคณะเกษตรค่ะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะจบมาแล้วอยากจะทำงานประเภทไหนอยากใช้ความรู้ที่ได้มาไปช่วยเหลือเกษตรกรค่ะเด็กเกษตรจะดูเป็นคนห้าวๆไหมก็นิดนึงค่ะเคยน้องตาลเคยทำงานในวงการบันเทิงไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยเลยเคยเดินแบบไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเลยแล้วชอบอยากจะทำงานในวงการนี้ไหมก็อยากทำค่ะถ้ามีโอกาสอยากทำงานทางด้านการแสดงไหมครับอยากค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ให้เขาลองแสดงดีกว่าให้ลองแสดงเป็นผู้หญิงกากันเหมือนที่เราได้เรียนมาเจอผู้ชายสองคนมาดักแซว
อ๋อเป็นกับนางเอกพวกกับนางเอกนางเอกแบบกากันลูกสาวกำนันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะลองดูลองดูสาวกำนันปื้ดกระเปียกปื้ดเปียกเหรอมาโดนแซวกบมาลอกคาบอะให้ปื้ดเดี๋ยวแวะกินกาแฟร้านนี้ดีกว่าลูกสาวสวยเว้ยจริงเปล่าฮะจริงนี่เฮ้ยเฮ้ยพี่เมากลับไปนอนก่อนป่ะพี่เมาที่ไหนแล้วเฮ้ยปื้ดพูดจาไม่ดีเลยนะเว้ยพี่พี่อยากมีเรื่องกับหนูเปียกเองดีกว่าพี่อยากมีเรื่องกับหนูอะคะเดี๋ยวเปียกไปอยู่ข้างหลังกากันเปิดเปียกอยู่ข้างหลังนี่นะเปิดอยู่นี่นะรู้ที่ซุกรู้ที่ซุกเฮ้ยเล่นเลยดีกว่าไหมเปิดเลยก่อนอย่ามาซ่ากับพี่นะเว้ยน้องรู้ไหมว่าถิ่นเนี้ยเป็นถิ่นของใครพี่ทำหมันหมูหนูก็เคยทำมาแล้วนะเฮ้ยทำยังไงว่าทำหมันหมูเนี่ยเป็นลาเป็นเร็วมากเลยอ่ะสนุกสนานสนุกมากเลยต่อครับต่อน่าจะยืดช่วงนี้ซะแบบว่าเนื้อสัก50นาทีน้อยไปเนี่ยเงียบๆแต่ว่าเวลาทำงานแสดงหรือว่าทำให้ทำอะไรหนูเป็นคนที่กล้าแสดงออกนี่โอเคนะถามยังมาถึงคำถามของผมนะถามว่าสมมติวันนี้นะน้องตาลเป็นโดเรมอนนะแล้วมีถุงพิเศษนะอยากหยิบอะไรสักหนึ่งชิ้นขึ้นมาของพิเศษอยากหยิบความรู้ที่มีทั้งหมดอะค่ะมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยคือถ้าอะไรที่เราไม่รู้เราอยากหยิบขึ้นมาแล้วก็เผยแพร่เลยไม่ต้องมาเสียเวลาเรียนไม่ต้องมาเสียเวลาเรียนนี่เหรอความเป็นคนดีความดีอ่ะมาฟังคำถามพี่ตั๊กตั้งใจนะครับซีเรียสนะซีเรียสนะคำถามเปลี่ยนชีวิตคำถามเปลี่ยนชีวิตตั้งใจนะเกษตรมาสัตว์อะไรที่ไม่เคยขาดเรียนเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยตั๊กยากไปยากมากเนี่ยยากไปตักยากไปแมวคิดดีๆครับเรียนยังไม่ถึงดิใช่ป่ะมันอยู่ในวิชาปี4เออใช่มั้ยเออเห็นมั้ยเฉลยมั้ยเฉลยก็ได้นกกะเรียนก็กะเรียนยังไม่เข้าเรียนเลยอะไรฮะกะจะไปเรียนไงก็ยังไม่เข้าเลยไร้สาระตรงเนี้ยนกกะเรียนจำเอาไว้ลูกอะไรเรียนวะนกกะเรียนนกกะเรียนเออโอเคขอบคุณนะครับเตรียมตัวนะฮะน้องวีรัสเตรียมตัวครับพร้อมโชว์หน้าสดได้เลยเดี่ยวสดเดี่ยวดังเดี่ยวเชิญแล้วเชิญแล้วเออเชิญเออพี่วีรัสเดี่ยวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แน่เก๋มากนะทำจมูกป่ะน่าเก๋น่าเก๋ไม่ได้ทำไม่ได้ทำเออนี่ไงเห็นป่ะน่าธรรมชาติทุกคนเลยนะครับเนี่ยเอาจริงๆเลยนะถ้าวีนัสผอมกว่านี้สัก 3-4 โลนะวีนัสจะสวยมากเลยรู้ป่ะมีคนบอกว่าก็เขาให้ว่าเราดำหน้าเนิบแบบไม่เขาไม่คือถ้าผอมหน้ามันจะแบบฟึบไปอีกไงใช่ถ้าเกิดหนูผอมหน้าหนูก็จะเล็กมากๆเลยจะแบบแปลกไปเลยจุ๋ยวรัฒยาเลยอย่างเงี้ยจริงๆจริงๆเฮ้ยจริงๆอยากผอมไหมลูกเออทำไงอ่ะไปทางข้าวที่เขาต้มเดือดช็อกนะตรงเอาผมออกเลยครับไม่ล้มนะเฮ้ยจุ๋ยวรัฒยาจริงๆว่ะสามคนเป็นคนที่หน้าเล็กอยู่แล้วแต่ว่าถ่ายภาพมามันจะดูใหญ่กว่าตัวจริงเออใช่เนาะแล้วจริงหน้าเขาเป็นคนที่มีเอกลักษณ์คือถ้าเกิดเห็นแล้วก็บอกว่าเป็นสัตว์ชอบบุคคลลูกกอกด้วยยังไงดูเท่นะครับเป็นสัตว์ชอบบุคคลนะครับอ่ะมาถึงคำถามเลยอาจจะถ้าเกิดปกติทำงานในวงการอะไรบ้างหรือเปล่าครับก็ทำอยู่ค่ะทำอยู่ทำอะไรล่าสุดเพิ่งปิดกล้องไปเป็นแม่เบี้ยค่ะแม่เบี้ยเล่นบทไหนฮะเล่นเป็นงูเป็นแพลนนักเรียนนอกแต่ก็ไปไม่นานมากแต่คือส่วนมากจะเป็นเลิฟซีนแม่เบี้ยอะไรนะเลิฟซีนเหรอเลิฟซีนกับใครยังไงฮะเนี่ยกับฮัสเดอะสตาร์8ค่ะเอาเหรอนี่ละครเหรอภาพยนตร์แม่เบี้ยใช่ไหมไม่ค่ะแม่เบี้ยแสดงว่าเราต้องนอกจากทำงานในวงการอยู่แล้วก็ต้องมีโอกาสจะแต่งหน้าบ่อยนะครับแล้วมีปัญหาไหมครับว่าเช่นแต่งหน้าแล้วเกิดเป็นผื่นเป็นสิวอย่างเงี้ยมีการดูแลไม่มีเลยใช่ไหมครับแล้วการที่แต่งหน้าต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างครับหนูไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่ไม่ดูแลก็
แต่งหน้าเสร็จล้างหน้าก็ใช้แมกล้างก็คือควรจะต้องล้างหน้าให้สะอาดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเกิดเป็นสิวเป็นผื่นอะไรได้ครับใช่ใช่น้องวีนัสคือต้องชื่นชมนะว่าเป็นคนที่หน้าเก๋ใช่คนหน้าแปลกหน้าเก๋ถ้าเกิดหน้าเล็กลงมาอีกหน่อยเวลาเราเข้ากล้องเวลาเราเข้ามาอยู่ในจอภาพยนตร์เราจะดูหน้าเล็กหน้าคมชัดมากถ่ายแบบหรือว่าถ่ายแฟชั่นจะดูดีนะฮะแล้วก็ลองสมมติเราชอบไปในทางอีโรติกหรือว่าเซ็กซี่หน่อยสมมติว่าให้เป็นถ่ายแบบแฟชั่นภาพนิ่งแล้วให้ตากล้องไปถ่ายภาพแล้วให้น้องวีนัสโพสท่าที่ดูเซ็กซี่ให้ดูเหมือนใครไปตากล้องใครพูดกับสไตลิสต์แล้วคือน้องอยู่คนเดียวหรือว่ามีใครประกบด้วยไหมแบบสไตลิสต์อยู่ไหนใครสไตลิสต์ใครตากล้องพี่ตั๊กเป็นสไตลิสต์สไตลิสต์โอเคนี่ไปตากล้องไปตากล้องแล้วให้น้องอยู่คนเดียวสไตลิสต์กับตากล้องมาโอเคหนังสือของเราในวันนี้ก็คือว่าอยากให้เธอเนี่ยเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดเข้าใจไหมนะถ่ายตรงไหนครับกลางหาของทานอยู่ตรงไหนฮะมาดูหาคิดเลขประธานเท้าน้องสูงเดี๋ยวสไตลิสต์เดี๋ยวลองพอดูจิกดูจิกนิดนึงเออจิกเลยจิกลูกจิกหัวตาข้างลูกจิกหัวไปเลยลูกหายบ้าเลยพวกเธอเนี่ยฮะเซ่ปึ๊บเซ่เปลี่ยนท่ากันลูกเซ่ก็อะไรวะโทรต่อค่ะแช่ไปเรื่อยๆปั๊บแช่ไปหยุดค่ะแช่ไปเรื่อยๆค่ะไปได้เลยครับมุมสูงมุมสูงโอเคตกมาแล้วกูจะขับขอให้ตกลงมาแรงจริงหลังหน้าเซ็กซี่นะพี่นักมากว่ะเรื่องอะไรครับอ่ะเรียบร้อยพี่บอกนะหนึ่งคำถามครับหนึ่งคำถามนะถ้าสมมติว่าน้องวินัทนะฮะมีสัมผัสพิเศษขึ้นมาเห็นผีได้เนี่ยจะใช้ความสามารถนี้ทำอะไรครับจับพี่ป๋องลงหม้อเห็นผีใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นหน้าสัมผัสได้ไปช่วยเหลือคนนะคะไปช่วยเหลือคนก็คือสัมผัสกับผีได้ผีก็จะรู้ทุกอย่างถูกไหมคะก็จะให้เขาแบบมีโจรอยู่ไหนก็ให้เขาบอกให้เขาอะไรประมาณนี้ไปโดนฆ่าตายที่ไหนใช่ให้เขาบอกเพราะเขาเห็นเพราะผีเขาเห็นทุกอย่างถูกไหมคะก็คือต้องการให้ความให้เขามาช่วยเหลือคนมากกว่าตอบดีมากฉันหนูอยากไปคุณเอกทีนะบอกลีดเดอร์พี่บอกลีดเดอร์พี่เลยล่าท้าผีนี่วันนั้นพี่จะพาเธอไปเข้าถ้ำหาผีอ้าวบุญเทคล่าสุดเขาตามหนึ่งคำถามเปลี่ยนชีวิตเธอคุณคิดว่าจะทำยังไงให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นดูนั้นแบบดูนั้นแบบทำยังไงให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นถ้าไม่มีพี่จะน่าอยู่วันนี้เฮ้ยโหตอบดีตอบดีมากเอามาขอบคุณนะครับต้องมีนะครับมากรู้สึกตั้งคือยากมากไม่ธรรมดาเลยวันนี้นะฮะ1คะแนนครับคุณหมอรัชภูมิครับให้ใครดีครับคือขนาดผมใช้ตัวช่วยโดยการเอาคะแนนมาปรากฏว่าอะไรถูกไหมครับย่างแล้วแต่เท่ากันทุกคนเท่ากันหมดก็เลยต้องมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าควรจะให้เป็นใครตัดสินใจยากที่สุดในเทสต์นี้เลยผมขอเลือกมา1หมายเลขเขาเลือกเป็นหมายเลข3วีนัสครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยพลิกเลยพลิกเลยไม่น่าเชื่อดีมากดีมากโหเลยผิดคาดด้วยเออแล้วเนี่ยเครียดเค้าเนี่ยแม่เบี้ยพี่จะรอดูจะไปดูลง IMAX เลยวันนี้ทั้ง3คนนะครับมีเสน่ห์ในตัวของตัวเองอย่างมากนะฮะเวลาที่เรามาพูดคุยกันตรงนี้มันสามารถทำให้คุณเนี่ยดูน่ารักขึ้นดูเก่งขึ้นแล้วก็ดูสวยขึ้นแล้วเป็นคนที่มีความคิดที่ดีมากในการตอบคำถามที่อาจจะเป็นคำถามที่ดูปัญญาอ่อนหน่อยแต่เราก็สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์และตอบคำถามมันออกมาได้ในทางที่ดีในแบบที่เราคาดไม่ถึงอ่ะเราสามารถทำได้แต่ถ้าจะต้องเลือกในวันนี้นะครับสำหรับสวยหน้าสดในวันนี้นะฮะขอเลือกครับน้องกระแลมหมายเลขหนึ่งครับโอ้โหตามแล้วพี่ป๋องเลือกหมายเลขนั้นน่ะพี่เลือกหมายเลขเนี้ยแล้วตังละโอ้คุณจะออกมารูปแบบไหนความกดดันทั้งหมดเนี่ยขอบอกเลยนะว่าที่คุณแล้วตอนเนี้ยพี่เกดพี่ป๋องผมเนี่ย
เลือกไม่เหมือนกันเลยนะไม่เหมือนเลยนะจริงๆไม่เหมือนกันเลยตัดสินใจเลยทั้ง3ท่านขอบอกเลยว่ากล้าแสดงออกกันทุกคนแต่ขอเลือกน้องตาลเบอร์2ครับสามคนเลยเหรอสามคนเลยเหรอเลือกยากเก่งทุกคนเรียบร้อยยินดีครับนี่เลยครับเชิญน้องวีนัสตรงนี้เลยครับน้องตาแล้วก็น้องกระแลมเพราะฉะนั้นนะครับน้องกระแลมน้องตาน้องวีนัสนะฮะรับเงินรางวัลเลย 10,000 บาทสามเดี๋ยวให้ฝากเลยสั้นๆนิดนึงนะครับเชิญกระแลมก่อนเลยครับกล้องนี้นะครับก็ฝากติดตามนะคะคิดว่าจะต้องพัฒนาการไปอีกเยอะในวงการบันเทิงค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะชื่อกระแลมนะคะหลังน้องตาแล้วครับเชิญครับก็ขอฝากรายการนี้นะคะรายการนี้เป็นจุดเริ่มต้นของตาลถ้ามีโอกาสขอทำงานในวงการได้ค่ะน้องวีนัสครับก็อยากจะเชิญชวนสาวๆนะคะที่มีผิวหน้าดีๆมารายการนี้ตลกมันหามากๆเลยค่ะนะครับอย่าลืมนะใครสนใจนะครับส่งรูปตัวเองเนี่ยนะฮะหน้าเต็มๆสวยเด้งแบบไร้แอปนะครับพร้อมประวัตินะฮะแล้วเบอร์ติดต่อกลับด้วยนะครับส่งมาที่ wp_show@workpoint.co.th นะฮะติดตามให้ดีมาร่วมสนุกกันแบบนี้ด้วยอ่ะปรบมือหน่อยขอบคุณครับคุณน้องเบสโซพี่เชฟขอบคุณครับแล้วก็ติดตั้งป้องเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าใครโดนทับโทษติดตามเอาละฮะคู่หูแบทเทิลนะครับครับวันนี้ผมบอกเลยว่าการประชันของเราจะยิ่งใหญ่มากที่สุดครับอลังการงานสร้างว่างั้นดูอะไรตู้เตอร์อะไรป้ายเปยไม่ต้องมีแล้วเด็กๆเด็กๆนะฮะวันนี้เราจัดมาเลยฮะคุณ2คนเนี่ยชอบมาบอกว่าแบบเฮ้ยทีมงานแบบทำแอปมาแล้วก็มาแกล้งคุณบ้างแกล้งคุณตั๊กบ้างแล้วเสร็จแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวมาเปลี่ยนบ้างกติกางงเลือกไปเดี๋ยวท้องกันอีกไม่ฟงไม่แฟร์เอางี้ผมเอาตัวจริงมาเลยคุณจะบอกว่าเอามากันแบบเป็นฮาเลมงี้เลยเหรอผมเอามาให้เห็นเลยจะไม่ต้องมีรูปเสียเวลาเห็นตัวจริงเลยครับโอ้เอามาเลย6คนเฮ้ยจริงๆอุ้ย6คนเซตเดียวแล้วให้คุณ2คนเนี่ยเลือกเลือกคนละ3โอเคป่ะมี6คนเลือก3เลือก3ใครเลือกมีผู้หญิงมากที่สุดคนนั้นชนะไม่ต้องโดนทำโทษพร้อมยังไงได้นะได้นะถ้าพร้อมแล้วนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะฮะเตรียมตัวเลยนะครับเอายังเอายังพร้อมแล้วนะครับต้อนรับ3สนิท The Angel ครับเฮ้ยมาเลยฮะ The Angel เหรอรุ่นใหม่เลยมาเลยเลยเหรอนี่โอ้โหโหคุณดูดิดูดิเขาดิโอ้เฮ้ย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 เอาเลยตักท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Identity ใครคือใครห้ามคุยนะห้ามถามห้ามคุยเดี๋ยวน้องก็ตอบครับมาครับพี่เดี๋ยวรู้หมดกติกาคือ6คนเนี้ยมีหญิงแท้หญิงเทียมผสมกันอยู่ถ้าเกิดว่าคุณดูแล้วเนี่ยแล้วคุณเลือกมา 3-3 ใครเลือกผู้หญิงอยู่ในทีมคุณมากที่สุดคนนั้นชนะตอนนี้เลือกได้แล้วนะเลือกได้แล้วนะขึ้นได้ได้เลย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 อ่ะได้เลย1เลยอ่ะเลือกแล้ว1 1หญิงแท้ใช่มั้ย1 1เฮ้ย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 โอเคโอเคโอเคหนึ่งตักต่อทีละคนเลยตักต่อเลยหญิงแท้มานี่เลยลูกเอาชัวคนนี้ชัวหญิงแท้เอาเลยต่อพี่ป๋องว่านี่เออไม่แฟร์อัตตักอ่ะพี่ป๋องครับเชิญเลือกต่อเลยครับผมหญิงแท้ตอนนี้หมดแล้วพี่ตาคุณไงตาคุณน่ะตาคุณน่ะตาคุณเลือกดิเลือกสามสามรักคนที่หญิงแท้เหรอขอโทษนะครับคุณเป็นลูกสาวของสุนารีหรือเปล่าครับผมต้องพูดว่าเอาผมเลือกแล้วล่ะผมเลือกนะผมครบนะให้จบนะผมเลือกครบนะโอเคผมได้3คนไม่ทันละของคุณจบหน้าของคุณคุณช้าไปแล้วจบนะผมจบนะคุณช้าไปแล้วคุณตั๊กผมจบนะคุณไปเชิญน้องลงมาเลยคุณช้าไปแล้วเชิญครับผมฝั่งของพี่ป๋อมีน้องอาร์ตี้นะครับครับมีน้องป๋อเปียน้องเบิร์ดฝั่งของบริบูรณ์เนี่ยมีอันอันมีแบมแล้วก็มีน้ำแก้วเราจะทำงานเฉลยแบบนี้นะครับผมจะให้คุณเนี่ยนะฮะเปิดนี่เขาจะมีเฉลยตรงป้ายสีดำของแต่ละคนสาวๆแต่ละคนนี่นะฮะแองเจิลแต่ละคนเนี่ยจะเป็นบัตรประชาชนนะครับ
ดิแองเจิลถูกต้องเครื่องบินหรือว่ารถทัวร์ครับผมดิแองเจิลทัวร์บ้าแล้วเดี๋ยวจะเปิดออกมาเนี่ยนะฮะเปิดออกมาเนี่ยจะเป็นบัตรประชาชนนะครับแล้วบอกเลยว่าเป็นนางหรือเป็นนายจะเริ่มจากคุณตั๊กก่อนนะฮะจะเริ่มจากคุณตั๊กก่อนนะครับอ้าวคุณเฉลยเลยเราหาผู้หญิงนะครับหาผู้หญิงคุณตั๊กเริ่มเลยครับเริ่มจากคนแรกหาผู้หญิงเหรอหาผู้หญิงครับใช่เอาเริ่มเลยคนแรกภายนอกเป็นผู้หญิงครับภายในอ่ะผู้ชายทั้งแท่งครับก็จะเป็นผู้หญิงก็ได้เออดูคุณดูพร้อมยังพร้อมยังเอานะครับพร้อมนะฮะน้ำแก้วจะเฉลยก่อนนะครับเอานายหรือนางเปิดเลยฝึกนายนายศิลดาค่ะว้าวเปล่าลูกไปนี่ตกใจก็สั่งคิดว่าผิดลูกนางศิลดาตกใจหนูลูกที่รักหายตาที่ชอบหนูแต่ว่าเขาเสียงดังกอดน้องหน่อยกอดน้องหน่อยทีอะไรฮะกอดน้องให้ความอบอุ่นน้องหน่อยน้องเขาตกใจหมดแล้วอ่ะคุณไปทำอย่างเงี้ยให้เกียรติน้องน้องออกทีวีอยู่อ่ะกอดได้ใช่ไหมเนี่ยให้ความอบอุ่นน้องกอดปลอบตัวเขาสั่นหมดแล้วตัวสั่นหมดแล้วเนี่ยตัวสั่นหมดแล้วไม่ใช่น้องคุณนะตัวสั่นเอามาดูพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเปิดเลยฝึกนายภูริสาเมื่อปี36เปลี่ยนนามสกุลมาใช่ไหมครับเนี่ยใช่ป่ะสมัยก่อนทำจมูกว่าคุณคือเขาเปลี่ยนนามสกุลมาทำไมอ่ะสมัยก่อนชื่อว่านายภูริสาราชสีมาบ้าไม่ใช่เสียแต้มคนละหนึ่งอยู่นะฮะยังไม่ได้เลยนะยังไม่เจอผู้หญิงนะอ่ะต่อคุณตั๊กเลยเตรียมตัวนะครับอ้าวมาพร้อมน้องไม่สบายเอาเลยเปิดเลยเป็นอะไรกับชี้แสงทองไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวค่ะนั่นไงแตกนิ้วสาวนิ้วเกี่ยวค่ะวัยรุ่นอยู่เสียงแหบอ๋อเสียงแหบนะคะแหบอ้าวมาสูงเลยนะนี่คุณจะไม่ได้แต้มเลยนะคุณตั๊กอะไรฮะคุณจะไม่ได้แต้มเลยนะอ่ะพี่ป๋องดูดิป๋อเปี๊ยะได้เปล่าป๋อเปี๊ยะเตรียมตัวเอาเลยนายนายทัศนัยสุวรรณกรกรณะอะไรนะสุวรรณกรสกุลค่ะสุวรรณกรสกุลสุวรรณกรสกุลพัสนันครับอ่านพัสนันเหรอพัสนันใช่ไม่ใช่นะครับ00เลยนะฮะ2ท้ายมาเลยครับเชิญด้านหน้าเลยครับแบทเทิลเลยฮะคนนี้ชัวด้านหน้าเลยครับหน้าเวิร์คพอยต์เลยครับไปครับคุณชัวร์แหละคุณเอ้ยคุณชัวร์ป่ะคุณบอกคุณเอาจริงๆนะชัวร์ป่ะผมก็ไม่มั่นใจอ่ะชัวร์ป่ะเฮ้ยเนียนมากเลยนะเงยบ้าไม่โหเนียนมากเลยอ่ะไม่มีเลยอ่ะดูของผมดิไม่มีอะไรให้ดูเลยครับผมนี่นี่ดูเด็ดป่ะดูนี่นะคนนี้มั่นใจผู้หญิงชัวมั่นใจหมดทุกคนผู้หญิงชัวของผมเนี่ยผู้หญิงชัวคนเนี้ยชัวปลิวแน่เนี่ยเอามาผมว่าอาร์ตี้ก็คุณมั่นใจป่ะคุณมั่นใจป่ะมั่นใจป่ะมั่นใจว่าผมว่าอันคือผู้หญิงผมมั่นใจไม่แน่อันนี้มั่นใจนี่ก็มั่นใจเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะตอนนี้2คนที่คุณเลือกกันไปมาเนี่ยศูนย์หมดเลยนะฮะเป็นผู้ชายหมดแต่ว่าคู่นี้บอกเลยมีผู้หญิงแน่ๆครับตัดสินแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นหญิงกับหญิงเสมอนะครับแต่ว่าไม่มีแบบว่าโดนหมดไม่มีนะต้องมีคนแพ้นะเอายังใส่มากเลยเมื่อกี้เนี่ยเตรียมตัวนึกว่าใส่หาแล้วเมื่อกี้เตรียมตัวมาเร็วมาเร็วบริบูรณ์มาเร็วบริบูรณ์มาบริบูรณ์มาบอกแล้วพี่ป้ายนะเตรียมตัวถ้าพร้อมแล้วชายหรือหญิงนายหรือนายมาเลยเตรียมตัวมาเร็วมาเร็วบริบูรณ์มาเร็วบริบูรณ์มาบริบูรณ์มาบอกแล้วพี่ป้ายนะเตรียมตัวถ้าพร้อมแล้วชายหรือหญิงนายหรือนายมาเลยฝึกนายนายปะโอเคสุดท้ายสัปดาห์ติดห้าสัปดาห์โดนอ่ะสรุปแล้วนะฮะคนชนะเลยคือตั๊กบริบูรณ์และตอนนี้แก้วขอให้กำลังใจพี่หน่อยและตอนนี้รถบัสนะครับก็รอทุกท่านนะฮะกลับไปที่คาริบโซแล้วครับผมแนะนำตัวเลยครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชัญชนาภาพจันดานะคะก็ตอนนี้เรียนอยู่ปริญญาตรีชั้นปีที่1ค่ะมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ค่ะอ๋อวิคอมวิคอมนี่เด็กวิศวะเหมือนกันครับผมจริงมั้ยเอกทะลุทะลวงครับผมวันนี้มาสนุกสนานมากขอบคุณมากครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับออกได้เลยครับเชิญได้เลยครับได้เลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมไปหมดละสมองไปหมดละ
มาเลยตอนนี้มาเลยบททำโทษคุณ5สัปดาห์ติดแล้วนะฮะคุณเป็นแชมป์ต่อเนื่องมาจากการตัดสินใจของคุณเองหมดเลยบทลงโทษคือผัดผักบุ้งไฟแดงพูดจริงๆนะเออความรู้สึกดิความรู้สึกความรู้สึกจริงๆนะคุณเป็นน้องผมเนี่ยคุณไม่รู้สึกบ้างว่าพี่คุณโดนทำร้ายมา4สัปดาห์ติดพี่ป๋องร้องไห้เลย4สัปดาห์ผมจะไม่ว่าแต่ไอตอนที่ไปเลือกน้องๆเนี่ยคุณเดินขึ้นไปเลือกเป็นคนแรกพูดจริงซีเรียสซีเรียสหน้าคุณรออยู่ใช่แอดเกิร์ดมาโยนผักบุ้งหน้าล้ำไม่เอานะเกินไปนะมีอะไรบ้างกี่ช้อนอ่ะสูตรคุณบอกมาเด็ดผมทำให้ใส่น้ำตาลกี่ช้อนครับกี่ช้อนอันนี้ช้อนเดียวพอช้อนเดียวอ่ะกระเทียมอ่ะกระเทียมสักสองช้อนครับผมปลาอะไรมาอะไรปลาที่เดียวพอสักครึ่งช้อนสำคัญมากสองช้อนสามช้อนเลยพี่ต้องใส่พอแล้วเล่นเอามาผ่านเลยมาเลยมาเปิดแก้เลยไปช้อนดิเปิดดิเปิดไปนะคุณเปิดไปนะบึ้มบ้ามาแมวนะระเบิดโอ้ยเอ้ยตักนี่นะหายหมูอ๋อแก๊สไม่ออกอ้าวแก๊สไม่ออกเอาละครับเมื่อแก๊สดันเปิดไม่ติดทำให้พี่ตักกับพี่ป๋องของเราถึงกับงงไปตามๆกันเลยครับจนทางทีมงานเดินไปบอกว่าแก๊สหมดแล้วทีนี้พี่ตักเนี่ยจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับโอ้ยลืมใส่เครื่องโถ่ยลืมใส่น้ำปลาโอ้ยลืมสูตรนี้ตายเฮ้ยก็ไม่พออีกโอ้ย32เออกินไงวะบ้ากินไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยต้องผัดก่อนมาผัดก่อนแล้วผมเกือบท้องเสียทำไงเนี่ยผมไปเข้าห้องน้ำดิตาก็มันกินไม่ได้มันกินไม่ได้นี่กลิ่นตีขึ้นมาเนี่ยอะไรเนี่ยมันไม่เดี๋ยวผมทำแบบอันนี้แล้วกันเดี๋ยวเราทำแบบนี้ได้เดี๋ยวมันไม่สุกเราทำแบบอาหารญี่ปุ่นน่ะใครรู้ป่ะเวลาเขาเบิร์นอ่ะปลาแล้วเขาเบิร์นฟูอย่างเงี้ยมาเบิร์นไปหน่อยเบิร์นไปโอ้ยพี่ร้อนของเลยเนี่ยมาเลยโอเคนะโอเคนะจบเลยอร่อยท่านผู้ชมครับนี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับผมในร้านข้าวต้มเดือดช็อกนะครับผมโอเคเอามาขอบคุณสภาครับผมรอยัลไอวี่ครับขอบพระคุณจริงๆครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับโอเคครับ